สวัสดีครับผมตั้มทามิยาออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำในการถอยเข้าซองนะครับคลิปนี้จะเป็นหลักการเบื้องต้นนะครับในการถอยเข้าซองสำหรับมือใหม่นะมือใหม่ที่ยังถอยเข้าซองยังไม่รู้สูตรยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงเอาหลักการเบื้องต้นนี้ลองไปทำดูก่อนนะครับแล้วฝึกตามเบสิกขั้นพื้นฐานของเราให้ได้ก่อนแล้วจะไปแอดวานซ์เพิ่มเติมอะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีแต่พื้นฐานนะครับสำหรับมือใหม่ลองทำตามคลิปนี้ดูก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับจะไปดูกันแล้วใช่ไหมครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วนะครับไปดูกันเลยครับสิ่งที่นะครับจะทำให้มือใหม่ถอยเข้าซองได้ง่ายขึ้นนะครับคืออันดับแรกนะครับเราจะถอยเข้าซองฝั่งซ้ายใช่ไหมครับเราต้องชิดฝั่งซ้ายก่อนเราจะถอยหลังเข้านะครับชิดฝั่งซ้ายก่อนนะครับเดินมาเดินหน้ามาช้าๆครับนะครับเดินหน้ามาช้าๆนะครับแล้วถ้าเราต้องการนะครับจะจองซองนี้นะครับเราก็แค่เปิดไฟฉุกเฉินนะครับให้ไฟฉุกเฉินกระพริบนะนะครับคันด้านหลังเขาก็จะรู้แล้วว่าเราจะเข้าซองนี้นะครับทีนี้นะครับเราขับตรงมาช้าๆครับขับตรงมาช้าๆนะครับขับมาช้าๆนะครับช้าๆช้าๆนะครับให้เราตรงกับซองนะครับดูว่ามีอะไรมีรถเข็นมีกระถางมีอะไรขวางทางไหมถ้าเรามั่นใจว่าไม่มีครับตรงมาครับนะครับตรงมาแล้วให้ตัวเราตรงกับโลโก้นะครับให้ตัวเราตรงกับโลโก้รถที่จอดอยู่นะครับเมื่อเราตรงเรียบร้อยแล้วนะครับหมุนพวงมาลัยไปทางขวาให้หมดเลยครับหมุนพวงมาลัยไปทางขวานะครับหมุนขวาให้หมดครับพอหมุนขวาเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับว่าเราเห็นป้ายทะเบียนเขาหรือยังถ้าเห็นแล้วนะครับคือเราตรงครับคือล้อตรงครับแล้วใส่เกียร์ถอยหลังครับใส่เกียร์ถอยหลังนะนะครับทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องถอยหลังดูกล้องถอยหลังครับนะครับดูกล้องถอยหลังนะครับถ้าไม่มีกล้องถอยหลังก็ดูกระจกมองข้างครับแล้วดูว่าเรามีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างระหว่างตัวรถเรากับรถเขาให้ถอยมาตรงๆเลยครับนะครับกระจกนี่ครับล้อผมตั้งตรงนะพวงมาลัยผมตั้งตรงนะครับดังนั้นผมถอยมาตรงๆครับถอยมาตรงๆครับถอยมาเมื่อท้ายเรานะครับจ่อปากซองจะเข้าแล้วนะครับเราหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายเรื่อยๆครับหมุนซ้ายค้างไว้นะครับดูฝั่งซ้ายครับว่าตัวถังเรากับรถเขามีช่องว่างไหมดูฝั่งขวาครับว่าเราเห็นประตูหน้าของเขาหรือยังถ้าเห็นแล้วนะครับเราก็มาดูฝั่งซ้ายอีกทีนึงเช็คช่องว่างครับถ้าเช็คเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูฝั่งขวาครับว่าเรามีช่องว่างไหมนะครับถ้ามีช่องว่างปุ๊บนะครับเราก็เช็คนะครับด้านข้างของเรานะครับมีช่องว่างนะครับด้านขวาของเรามีช่องว่างนะครับดูด้านหลังนะครับกล้องมองหลังนะครับว่าเส้นสีฟ้าของเราขนานกับลูกหนอนไหมนะครับเราก็คืนล้อตรงครับคืนล้อตรงถอยมาครับถอยมาตรงๆครับถอยมาตรงๆนะนะครับถอยมาตรงๆครับเมื่อถอยมาตรงๆนะครับเช็คว่าให้กระจกมองข้างเรานะครับตรงกับคันด้านข้างนะครับแล้วจอดครับเมื่อจอดเสร็จแล้วนะครับปิดไฟฉุกเฉินครับแล้วใส่เกียร์ P ครับแบบนี้ครับสำหรับมือใหม่หลักการเบื้องต้นในการถอยเข้าซองนะนะครับเดี๋ยวผมนะครับสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับหลักการเบื้องต้นสำหรับการถอยข้อซองสลับมือใหม่นะครับเวลาที่เพื่อนๆจะถอยข้อซองนะครับไม่ว่าซองจะอยู่ฝั่งไหนของซองนะครับช่องว่างที่เราจะเข้านะครับให้เรานะครับชิดฝั่งนั้นนะครับชิดฝั่งนั้นไม่ต้องชิดมากนะชิดประมาณหนึ่งก็พอครับนะครับสมมุตินะครับซองที่เราจะเข้าอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเราก็เดินหน้ามานะครับให้เราชิดทางฝั่งซ้ายมือมากกว่านะครับเมื่อเราชิดฝั่งซ้ายมือเราเดินตรงไปใกล้ๆครับเมื่อถึงใกล้ๆซองช้าๆครับช้าๆขับรถปล่อยไหลช้าๆครับเท้าอยู่ที่เบรกนะครับแล้วดูกระจกมองข้างนะครับดูข้างฝั่งซ้ายนะครับมองไปว่าเราเจอช่องว่างที่เราจะเข้าแล้วใช่ไหมครับแล้วเราดูว่ามีอะไรมาขวางช่องที่เราจะเข้าไหมอย่างเช่นรถเข็นกระถางกล่องลังหรือว่ามีคนยืนอยู่อะไรก็แล้วแต่เราก็เช็คดีๆครับนะครับต่อมานะครับเมื่อเราเช็คแล้วว่าช่องว่างว่างปุ๊บเราก็เดินมาครับแล้วให้ตัวเรานะครับตรงกับโลโก้รถที่เลยมานะครับ
รถที่อยู่ด้านข้างเลยมานะครับเมื่อตรงปุ๊บนะครับเราก็หักขวาให้หมดครับแล้วเดินหน้าออกไปพอเดินหน้าออกไปปุ๊บเราก็มองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับดูว่าเราเห็นป้ายทะเบียนไหมถ้าเราเห็นป้ายทะเบียนแล้วคือล้อตรงใส่เกียร์ถอยหลังครับเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังเราก็ดูว่าเราเห็นช่องว่างระหว่างตัวถังรถเราแล้วก็รถเขาที่จอดอยู่ไหมนะครับถ้าเราเห็นนะครับเราก็ถอยมาตรงๆก่อนนะครับถอยมาตรงๆพวงมาลัยตั้งตรงนะถอยมาตรงๆแล้วเมื่อท้ายรถเราจ่อปากซองที่เราจะเข้าเราก็หมุนซ้ายให้หมดครับหมุนซ้ายออกไปปุ๊บนะครับพอหมุนซ้ายออกไปปุ๊บนะครับรถก็จะโค้งเข้ามาโค้งเข้ามาโค้งเข้ามาปุ๊บนะครับพอโค้งเข้ามาในซองปุ๊บเราก็เช็คว่าเรามองไปด้านหน้านะครับเราว่าเราตรงซองไหมดูด้านข้างว่าตัวถังรถเราขนานกับซองด้านข้างไหมดูฝั่งขวาว่าตัวถังรถเราขนานกับซองด้านข้างหรือรถที่จอดอยู่ด้านข้างไหมเมื่อขนานเรียบร้อยปุ๊บเราก็คือล้อตรงจังหวะที่คือล้อตรงรถหยุดนิ่งนะครับรถหยุดนิ่งนะครับไม่เคลื่อนที่นะครับเมื่อรถหยุดนิ่งเราคือล้อตรงปุ๊บพอคือล้อตรงใส่เกียร์ถอยหลังแล้วถอยมาตรงๆครับถอยมาตรงๆเช็คด้านข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาอีกทีเพื่อความมั่นใจเมื่อมั่นใจว่าฝั่งซ้ายเมื่อมั่นใจว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาขนานเท่ากันเราก็ถอยมาตรงถอยมาตรงๆเสร็จแล้วเราก็หยุดรถเมื่อกระจกมองข้างของเรานะครับเท่ากับคันที่จอดอยู่ด้านข้างไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเลือกเอาคันใดคันหนึ่งนะครับคันไหนก็ได้นะครับจอดเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวให้กระจกมองข้างของเราเท่ากันแค่นั้นพอจบนะครับนี่ก็คือหลักการเบื้องต้นในการถอยเข้าซองสำหรับมือใหม่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยเข้าซองหลักการเบื้องต้นสำหรับมือใหม่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆนะครับงงตรงขั้นตอนตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำถามเพิ่มเติมอะไรยังไงอยากจะถามเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ไปคุยกันได้ใน Facebook Group นะส่วนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาจอยกันมาคุยกันได้เลยนะเจอกันในFacebook Group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่กำลังจะตามมานะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเปิดไฟเลี้ยวก็นะครับ